สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดประยุทธ์เข้าใจระบบประชาธิปไตยไหมคะสั่งสอนประยุทธ์ใช้รัฐสภาล้มรัฐบาลทั่วโลกเขายอมรับแต่ใช้รถถังตั้งรัฐบาลทั่วโลกรังเกียจหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าขอร้องว่าอย่าใช้เวทีสภามาเป็นเรื่องด้อยค่าหรือล้มรัฐบาลขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพราะถือว่าสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ทุกอย่างก็จะพัฒนาต่อไปไม่ได้การที่รัฐบาลกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ประเทศด้านต่างๆนั้นไม่ใช่การสืบทอดอำนาจแต่สืบทอดการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมต่อมานายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.อ่างทองหลายสมัยได้โพสต์ภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่มีหัวข้อข่าวว่าอย่าใช้สภาล้มรัฐบาลตู่ดักคอผวาฝ่ายค้านคว่ำงบพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับเห็นภาพข่าวและเนื้อข่าวแล้วต้องถามว่าเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีไปตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วสภานี่แหละที่ลงมติไม่ไว้วางใจถอดถอนนายกรัฐมนตรีล้มรัฐบาลนี่คือระบบประชาธิปไตยครับมันเป็นระบบการถ่วงดุลที่งดงามที่ทั่วโลกเขายอมรับแต่ถ้าระบบเผด็จการเขาใช้รถถังและกำลังอาวุธล้มรัฐบาลและแต่งตั้งรัฐบาลพร้อมเขียนกติกานิรโทษกรรมให้ตัวเองพร้อมพวกพ้องนี่เป็นระบบที่ทั่วโลกเขารังเกียจและปฏิเสธสภาคือเวทีการต่อสู้ใช้ความรู้ความศรัทธาความกล้าหาญทั้งเชื่อมั่นสารผสมอุดมการณ์ตั้งแล้วล้มรัฐบาลจดจานจำส่วนทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่ออกมาเตือนฝ่ายค้านว่าอย่าใช้รัฐสภาในการล้มรัฐบาลโดยมีใจความดังนี้พลเอกประยุทธ์เข้าใจระบอบประชาธิปไตยไหมคะรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินโดยรู้แก่อำนาจหรือมีการตั้งงบประมาณโดยที่ไม่ถูกต้องการอภิปรายในสภาคือการใช้เวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลถ้าผิดต้องใช้ #เวทีสภาล้มรัฐบาลคือวิธีการที่ถูกต้องค่ะและถือเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามระบอบรัฐสภาส่วนการใช้รถถังล้มรัฐบาลที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาคือสิ่งที่ไม่พึงทำอย่างยิ่งค่ะนอกจากนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2562นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุเนื้อหาว่าการตรวจสอบรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภายังไม่ทันไรเผด็จการรัฐประหารก็แสดงอาการหวาดหวั่นกลัวจะถูกลากไส้กลัวถูกเปิดโปงความชั่วความเลวระยำในสภาที่สำคัญนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะทราบดีว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการทำหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติพวกเผด็จการระยำที่ได้อำนาจมาจากการทำรัฐประหารมักจะไม่เข้าใจถึงหลักการสำคัญนี้รัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีธรรมาภิบาลจะไม่หวั่นไหวไม่หวาดหวั่นต่อการถูกตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นแต่รัฐบาลที่ทุจริตโกงกินสันหลังหวะจะกลัวการตรวจสอบจริงไหมครับนอกจากนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2562นางระดาวันวงศรีวงศ์รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพูดกระทบมาถึงพรรคฝ่ายค้านว่าอย่าใช้เวทีสภาล้มรัฐบาลและให้เลิกตีรวนเมื่อร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณเข้าสู่สภานั้นพ
พลเอกประยุทธ์ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาซึ่งเป็นที่รวมของส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสภาคือสถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนทางนิติบัญญัติเป็นเวทีให้กำเนิดนายกรัฐมนตรีและขณะเดียวกันก็พร้อมจะเป็นเวทีล้มนายกและคว่ำรัฐบาลซึ่งประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็เป็นเช่นนี้ทั่วโลกนางลดาวันกล่าวนางลดาวันกล่าวอีกว่าในการควบคุมรัฐบาลโดยสภานั้นมาตรการที่เข้มข้นและรุนแรงที่สุดคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็คือการล้มรัฐบาลนั่นเองหากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลวใช้อำนาจไปในทางทุจริตประชาชนย่อมไม่ต้องการให้บริหารประเทศต่อไปพรรคฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่จัดการเอานายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนั้นออกไปนี่คือกติกาอันชอบธรรมการรัฐประหารเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต่างหากที่สมควรถูกประณามและถูกต่อต้านร่างพรบ.งบประมาณเป็นกฎหมายที่สำคัญเพราะใช้เงินภาษีของประชาชนเป็นล้านล้านบาทพรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนไม่มีซูเอี๋ยหรือเกรงใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดการอภิปรายและการลงมติต่างๆเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์อย่าห่วงว่าฝ่ายค้านจะตีรวนแต่ให้ระวังขนดหางไว้ให้ดีรัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือนงูช่อฉนอำนาจแย่งชามข้าวกันไม่เลิกทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็จะถูกฝ่ายค้านตีขนดหางจนเลื้อยไปไหนไม่ได้จึงขอเตือนให้พลเอกประยุทธ์ไปควบคุมคณะรัฐมนตรีจากรัฐบาล19พรรคให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพรรคฝ่ายค้านไม่บอกนางลดาวันกล่าวบิ๊กตู่ดักคอฝ่ายค้านอย่าใช้สภาล้มรัฐบาลตีรวนงบประมาณทำชาวบ้านเสียประโยชน์เมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2562ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนรายชื่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.ชุดใหม่ที่รอการโปรดเกล้าอยู่ว่าขอให้ใจเย็นๆนิดนึงเพราะคงเร็วๆนี้ส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำเรื่องขอวันเวลาในการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเชื่อว่าคงไม่เกินกลางเดือนนี้ขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐบาลหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วผมตั้งใจที่จะคุยกับคณะรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งก่อนเหมือนเป็นการปฐมนิเทศพบปะหารือพูดคุยกันถึงแนวทางการทำงานซึ่งคงใช้เวลาไม่มากนักวางแผนไว้ว่าหลังพิธีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะหารือกันซึ่งมีข้อสำคัญจะต้องพิจารณาร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลอย่างวันนี้ได้มีการหารือในระดับของพรรคการเมืองต่างๆไปบ้างแล้วว่าจะมีความสอดคล้องกันอย่างไรไม่ใช่จะเขียนแค่ของตัวเองอย่างเดียวซึ่งทำไม่ได้จึงต้องเป็นนโยบายของพรรคการเมืองทั้งหมดแต่ผมก็บอกว่าให้เอานโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาดูด้วยว่ามีเรื่องใดที่ตรงกันบ้างซึ่งบางอย่างก็ทำไปบ้างแล้วแต่อาจจะได้ไม่มากเท่าที่ต้องการหรือที่หาเสียงกันมาผมก็เห็นใจอยู่แต่เมื่อเราเป็นรัฐบาลแล้วทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเพราะเรามีหลายพรรคการเมืองที่รวมกันเชื่อมั่นว่าทุกพรรคการเมืองรักชาติและประชาชนพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในเรื่องของงบประมาณทุกคนทราบดีว่าพรรคการเมืองมีการหาเสียงไว้ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องในฐานะที่เป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศก็จำเป็นต้องเอาภาษีจากทุกคนทุกระดับมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ขัดข้องเพราะถือเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันจะต้องเพิ่มขีดความสามารถความเข้มแข็งของประชาชนด้วยเพราะถ้าให้อย่างเดียวแต่ไม่มีการพัฒนาก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาอีกเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอแต่วันนี้ยืนยันว่าได้เอานโยบายของทุกพรรคมาดูทั้งของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเพราะถือว่ารัฐบาลเป็นของคนไทยทั้งประเทศซึ่งต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าส่งผลต่อนโยบายนั้น
ยืนยันว่าไม่มีผลอะไรเพราะเราได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วหน่วยงานต่างๆสามารถใช้งบประมาณปี2562ได้ก่อนเพราะมีการตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 50% ของวงเงินงบประมาณปี2562ทางนี้ไม่ห่วงว่าฝ่ายค้านจะตีรวนเรื่องดังกล่าวเพราะคนที่จะเสียผลประโยชน์คือประเทศและประชาชนซึ่งจะเดือดร้อนไปทั้งหมดดังนั้นใครที่คิดจะตีรวนในเรื่องนี้ขอให้ใคร่ครวญให้ดีและอยากบอกประชาชนด้วยว่าทุกอย่างจะทำไม่ได้ทั้งหมดทางงบประมาณไม่ผ่านจึงขอให้คำนึงผลประโยชน์ของชาติอย่าให้เป็นประเด็นทางการเมืองมากนักเมื่อถามว่ารู้สึกเหนื่อยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่เหนื่อยชินแล้วผ่านมา5ปีแล้วถ้าจะมีก็ใจนี่แหละเพราะอยากทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและคิดว่าได้ทำเต็มที่แล้วในเรื่องของแนวคิดนโยบายและหลักการต่างๆแต่บางอย่างยังติดขัดด้วยกฎหมายและงบประมาณจึงอยากทำให้เร็วในทุกเรื่องโดยเฉพาะการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคนไทยด้วยกันเองต้องคำนึงถึงการพูดและการแสดงความคิดเห็นทั้งในและต่างประเทศจะต้องนึกถึงคำว่าประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศอิสระมาช้านานไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในกระบวนการภายในของเราโดยเฉพาะข้อกฎหมายถ้ามันใช่ก็พอรับได้แต่ถ้าไม่ใช่และพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนก็อย่าทำให้ประเทศเสียหายทำให้ความเชื่อมั่นลดน้อยลงวันนี้เราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศพอสมควรเพราะเห็นจากผลงานและการปฏิบัติหน้าที่มาตลอด5ปีหลายอย่างเราทำได้ดีถือเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้รับการแก้ไขมานานต่างประเทศเขาพอใจตรงนี้แต่คนของเราเองอาจจะไม่เข้าใจว่ามีการปฏิรูปแล้วหรือยังเพราะการปฏิรูปการเมืองไม่ใช่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองและนักการเมืองจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตัวเองด้วยขอร้องว่าอย่าใช้เวทีสภามาเป็นเรื่องด้วยค่ะหรือล้มรัฐบาลขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพราะถือว่าสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ทุกอย่างก็จะพัฒนาต่อไปไม่ได้การที่รัฐบาลกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ประเทศด้านต่างๆนั้นไม่ใช่การสืบทอดอำนาจแต่สืบทอดการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อถามว่าหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เมื่อใดพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเมื่อถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่มีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะวางมือทางการเมืองพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงว่าไปถามเขาสิขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ